คุณผู้ชมค่ะช่วงของนานาจะชวนคุณผู้ชมทำไอศกรีมกันค่ะวันนี้เป็นไอศกรีมที่อยู่ในถุงแบบนี้หยิบจับมารับประทานก็ง่ายเป็นเมนูไอศกรีมถุงจากนมข้นหวานนั่นเองค่ะไอศกรีมของนานาจะมีเปลือกข้างนอกเป็นช็อกโกแลตข้างในจะมีไส้วิปปิ้งครีมหอมๆหวานหวานกับเจลลี่กลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทำช็อกโกแลตก่อนวิธีการทำช็อกโกแลตของเราก็ง่ายแสนง่ายค่ะคุณผู้ชมซื้อช็อกโกแลตยี่ห้อที่ชอบเลยวันนี้นานาเลือกใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปในถุงอย่างเงี้ยมากน้อยตามชอบเราจะเอาตัวถุงเราแช่ลงไปในน้ำร้อนจัดๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารูดถุงเพื่อให้ตัวช็อกโกแลตของเราละลายเคลือบเป็นเปลือกข้างนอกนั่นเองค่ะแล้วอย่างนี้ใช้นิ้วลูบง่ายๆเลยค่ะดันเขาแบบนี้ตัวช็อกโกแลตของเราก็จะละลายเคลือบเป็นเปลือกข้างนอกอย่างนี้ค่ะเวลาเราหยิบไอศกรีมทานก็จะมีเป็น2เลเยอร์ก็คือข้างนอกก็จะเป็นช็อกโกแลตเข้มๆข้างในก็จะเป็นนมหอมๆ พร้อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะชิ้นที่1ของเราเรียบร้อยแล้วชิ้นที่2แบบนี้อยากให้ช็อกโกแลตเยอะน้อยแค่ไหนอันนี้ตามใจชอบเลยนะนานาใส่แบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยง่ายแล้วก็ใช้ถุงแบบนี้ไม่เปลืองเนื้อที่ในตู้เย็นด้วยค่ะวันนี้ตัวไอศกรีมถุงของนานาเนี่ยจะมีรสชาติด้วยค่ะเป็นรสสตรอเบอรี่เนาะเวลาเลือกทำไอศกรีมแล้วอยากให้ทรงของเขาสวยเนี่ยไอศกรีมสูตรง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมเลือกใช้เป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปแบบที่นานาใช้ก็ได้ค่ะเจ้าเจลาตินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ตัวไอศกรีมของเราทรงสวยแล้วก็รสชาติอร่อยเพราะเขาปรุงรสมาแล้วอย่างนี้เลยวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอรี่ตราโลโบนะคะใช้สะดวกหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะในสัดส่วนเขียนว่า1กล่องกับน้ำเดือดจัด1ถ้วยตวงนานาเนี่ยเวลาทำชอบใจร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ส่วนผสมของน้ำร้อนจัดๆเพียงแค่120กรัมแล้วก็เติมน้ำเย็นจัดลงไปได้เพราะว่าเราจะเอามาคนผสมกับส่วนผสมของวิปปิ้งครีมที่เย็นจัดๆถ้าเกิดตัวเยลลี่ของเราร้อนจัดๆใส่ลงไปวิปปิ้งครีมก็ยุบเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับการทำให้ไอศกรีมของคุณเพอร์เฟคทุกครั้งจ้ะใส่ลงไปครึ่งเดียวจากนั้นคนส่วนผสมค่ะดูยังไงว่าเขาใช้ได้แล้วดูง่ายๆคือเปลี่ยนเป็นสีใสน้ำตาลละลายดีหมดแล้วคุณจะเห็นว่าเนื้อค่อนข้างหนืดเพราะเราใส่น้ำน้อยกว่าส่วนผสมที่เขาบอกเนาะเราต้องการลดอุณหภูมิให้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนานาเตรียมน้ำเย็นจัดเอาไว้ส่วนหนึ่งใส่ลงไปจากนั้นคนส่วนผสมค่ะจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะละลายดีแบบนี้พักทิ้งไว้ค่ะมาตีวิปปิ้งครีมกันดีกว่าไอศกรีมของเราเนี่ยนะคะขึ้นฟูจากวิปปิ้งครีมค่ะเลือกวิปปิ้งครีมยี่ห้อที่ชอบอะไรก็ได้จะเป็นเดลี่หรือนอนเดลี่ก็ได้แล้วแต่ความชอบและความสะดวกเลยเนาะแต่รสชาติหอมมันนมข้นเนี่ยคุณขาวันนี้นานาใช้นี่เลยทีพอตผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ค่ะตัวนี้ที่นานาใส่ลงไปเป็นครีมเค็มข้นหวานชนิดพร่องไขมันตราทีพอตค่ะคุณขาข้อดีของเขาเลยเนี่ยนะคะไม่กลบกลิ่นอาหารค่ะและเครื่องดื่มละลายได้เร็วประหยัดเวลาในการใช้งานที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะเนื้อของส่วนผสมเนี่ยนะคะตัวทีพอตอ่ะสีสวยไม่เหลืองทำให้ส่วนผสมของเราที่ใช้เนี่ยได้สีขาวนวลเวลามาทำเครื่องดื่มก็สีสวยนานาจะคนส่วนผสมครีมเค็มข้นหวานตราทีพอตกับวิปปิ้งครีมให้เข้ากันก่อนแล้วก็อายุเยอะแล้วอ่ะมานั่งตีเองก็เมื่อยเนาะใช้เครื่องทุนแรงแล้วกันค่ะเป็นเครื่องตีวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดๆค่ะคุณขาจะทำให้การตีง่ายหลังจากได้วิปปิ้งครีมนะคะสังเกตวิปปิ้งครีมของเราได้ที่อันเนี้ยนานาเลือกเป็นsoft peak คือวิปปิ้งครีมที่เริ่มขึ้นฟูแบบนี้นะคะเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเนื้อเขาเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะใส่ตัววุ้นเจลาตินของเราที่ละลายแล้วลงไปค่ะ
ไปเสร็จปุ๊บคุณดูนี่นะเนื้อจะฟูเหมือนมูสเลยไอศกรีมที่อร่อยคือไอศกรีมที่เก็บอากาศแล้วก็รสชาติเข้าไปเนี่ยเนื้อฟูแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างนี้เลยเราจะเอาเนื้ออันนี้เนี่ยตักใส่ถุงบีบค่ะแล้วเราก็จะบีบใส่ถุงของเราที่มีช็อกโกแลตตรงเนี้ยนอกเพราะฉะนั้นน่ะเวลาแช่แข็งแล้วเนี่ยคุณก็จะได้กินช็อกโกแลตกรอบๆเนาะแล้วข้างในก็เป็นเนื้อมูสนุ่มๆของตัวสตรอเบอรี่กับวิปปิ้งครีมแล้วก็นมข้นหวานแสนอร่อยแล้วก็ครีมเค็มข้นหวานแสนอร่อยนั่นเองจ้ะเนื้อแบบนี้นะจะเห็นว่านานาเอาถุงบีบเนี่ยใส่เหยือกแบบนี้ไว้ค่ะหยิบจับง่ายแบบนี้นะคะลูดลงมาก่อนวางไว้จากนั้นเนี่ยมาเช็คก่อนว่าถุงของเราเปิดอยู่หรือเปล่าค่ะอ่าอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นตัดถุงค่ะไม่ต้องใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่มากจะทำงานลำบากใส่เข้าไปจากนั้นบีบได้เลยถุงที่หนึ่งนะคะถุงที่สองของเราถุงสุดท้ายของเรานะคะเขาจะดันขึ้นมาข้างนอกนิดนึงเพราะว่าตัวช็อกโกแลตของเราแข็งแล้วส่วนไหนที่เกินมาเช็ดทำความสะอาดวางใส่ภาชนะแบบนี้นำเข้าช่องแข็งนะคะแบบเนี้ย3ชั่วโมงก็แข็งแล้วง่ายมากๆประหยัดเวลาอยากทานเมื่อไหร่หลอดแค่นี้ไม่รู้สึกผิดที่สำคัญเนี่ยนะคะชื่นใจอร่อยมากๆเลยหอมกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นครีมเค็มข้นหวานรับรองค่ะเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสูตรไอศกรีมที่คุณสามารถทำเองก็ได้ทำขายก็ได้เช่นกันกับสูตรไอศกรีมถุงนมข้นของนานาวันนี้นะคะถุงนมข้นรสสตรอเบอรี่ของนานาเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าอาจารย์เมย์ก็มีบิสกิตสตรอเบอรี่มาฝากคุณผู้ชมเช่นกันค่ะอย่าลืมติดตามชมนะค่ะทำง่ายๆได้เลยส่วนผสมไม่กี่อย่างอร่อยอุ๊ย เขาไม่ตอบคำถามผมเลยครับก็รู้ว่าเป็นสตรอเบอรี่คุกกี้เหมือนคุณปลูกอยู่หลังบ้านอ่ะใช่ค่ะใช่อ๋อใช่ด้วยเหรอเออปลูกได้ก็จะปลูกmelt in the mouth ไหมโอ้แค่แตะปุ๊บละลายเลยอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เอาใจคนกินมังสวิรัติทำน้ำพริกอ่องอาหารทั้งเหนือลำแต่ๆกินกับผักสดได้ไม่เบื่อทำง่ายไม่ยุ่งยากไปทำพร้อมกันเลยค่ะวิธีทำใส่พริกชี้ฟ้าแห้งลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมจีนซอยและหอมแดงซอยปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเตรียมไว้ต่อไปใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ผัดให้เข้ากันตามด้วยเครื่องแกงน้ำพริกอ่องตราโลโบตามด้วยเห็ดออรินจิหั่นเตาผัดให้เข้ากันและเต้าหู้ขาวลวกสับละเอียดผัดให้เข้ากันและเคล็ดลับการใส่ส่วนผสมทั้ง2ชนิดนี้กับเครื่องแกงจะทำให้น้ำพริกอ่องสูตรมังสวิรัติมีรสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตามด้วยมะเขือเทศท้อสุกหั่นเตาและมะเขือเทศสีดาสุกหั่นเตาผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเคี่ยวจนส่วนผสมสุกนุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกอ่องเข้มข้นกลมกล่อมรับประทานกับไข่ต้มและผักสดตามใจชอบได้เลยค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูนี้ล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วเลยค่ะ